คุณลาล่าแล้วก็คุณธัญญาเนี่ยเขามีโอกาสไปร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชสร้างถ้ำพญานาคเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์อินแปลง4หู5ตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับณรานเทวามูลนิธิสุบินนิมิตจังหวัดนนทบุรีเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าตัวนะฮะว่าเอ๊ะได้ยินข่าวมานะครับว่าเห็นว่าช่วงนี้กำลังฟิตหุ่นเตรียมมีโปรเจกต์พิเศษกับทางด้านของพี่อีทโปรงลางแล้วก็คุณลูลูด้วยแล้วก็แฟนคลับเนี่ยคิดถึงกันเจ้าตัวบอกเลยนะฮะว่าที่เห็นสวยสับขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้กำลังกับตัวเองคือก่อนนั้นเนี่ยมีโควิดก็จะไปคลินิกหรือว่าไปออกกำลังกายมันก็ไม่สะดวกแต่ว่าตอนนี้สามารถไปได้แล้วก็อยากจะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็พูดให้ฟังด้วยนะครับว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีผลงานเพลงคู่กับคุณลูลูนะฮะชื่อเพลงว่าสิโดนบ่อแต่ว่าจะต้องรออีกนานไหมก็จะเป็นเพลงแนวโจโจนะฮะแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ร่วมกันระหว่างพี่อีทลาล่าลูลูตอนนี้มีการคุยกันด้วยนะจ๊ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยจ้าเขาเรียกว่าเป็นโบนัสแจกตัวเองเนาะในช่วงโควิดที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเราไม่รู้ว่าจะไปคลินิกไหนเราไม่รู้จะไปออกกำลังกายที่ไหนเราอะไรอย่างเงี้ยพอมันทุกอย่างมันโอเพนหมดแล้วฉะนั้นเราก็เลยอัดให้ตัวเองเต็มที่มันมีน้ำหนักดีดขึ้นมาบ้างแต่เนี้ยเราก็เลยว่าเข้าฟิตเนสได้แล้วก็จัดเต็มกันไปเลยเดี๋ยวเราก็ต้องทำเพลงทำเอ็มวีกับพี่ลู่อีกเร็วๆนี้มันโจ๊ะโจ๊ะคือเราอยากจะปล่อยให้ก่อนปีใหม่ช่วงที่มันเปิดอย่างเงี้ยแล้วงานมันกำลังคอนเสิร์ตกำลังกลับมาแล้ว3ปีที่เราแบบไม่ได้มีเพลงสนุกสนุกให้แฟนฟังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจังหวะแบบสาวสวยรอผู้ชายจะให้รอนานไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยสองคนสองคนดูโอ้ค่ะก็มาดูซิบ้านลาล่าลูลูจะแซ่บขนาดไหนเร็วๆนี้นะก็น่าจะอีทลาลูก็น่าจะมีซัมติงไงทุกคนได้แบบเร็วๆนี้เรากำลังแบบคือเคลียร์เวลาที่ตอนนี้มีการคุยงานกับพี่อีทไว้ประมาณนึงแล้วค่ะแต่ตอนนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะช่วงนั้นจะกำลังจะทำน้ำก็ไปท่วมฝั่งบ้านพี่อีทเราก็ไปหากันลำบากแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการคุยว่าจะไปในทิศทางไหนอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้หายคิดถึง